ใช่ค่ะก็คือมาร่วมแสดงความยินดีกับทางแบรนด์ค่ะว่าทางแบรนด์ก็คือได้มีการอัปเกรดขึ้นดูแลลูกค้ามากขึ้นคือดูแลจากภายในค่ะใช่เข้าเรื่องนะคะค่ะเข้าเรื่องค่ะค่ะมากับเรื่องของคุณเดบิวต์เรียนค่ะที่มีปัญหากันเขาโพสข้อความช่วงบริการที่ผ่านมาค่ะตัดเพราะเราว่าเหมือนกับมีหนุ่มอื่นนอกใจเขาค่ะอ๋อค่ะมันเป็นยังไงแม่ไม่รู้เล่าจริงๆมันรายละเอียดมันยาวมากเลยอ่ะซึ่งแบบซึ่งถ้าจะให้เล่าตอนนี้มันก็คือคงจะยาวมากๆแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือเราก็กลับมาปกติกันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าตอนนั้นไม่คือการเข้าใจผิดกันถูกมั้ยดิวจริงๆอ่ะคือถ้าถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กๆน้อยๆมาซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างนึงซึ่งถ้าจะให้พูดคือดิวอยากให้จะเอากรณีดิวเป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะคือเข้าใจไหมว่าแบบคือบางคอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็โอเคอยากสมวิญญาณความเป็นนักสืบอะเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างๆนานามันก็กะอาจทำให้เกิดประเด็นขึ้นได้ซึ่งดิวอยากจะฝากบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คือใครก็ตามอ่ะถ้ายังไม่รู้เรื่องของใครจริงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าเขาโกรธมากไหมคะอะไรนะคะเขาโกรธมากไหมคะวันนั้นโกรธใครโกรธเราหรือเปล่าอ๋อก็คงโกรธแหละก็คงโกรธแล้วค่ะโกรธแล้วคอมเมนต์กับดิวหรือว่าโกรธเพราะอะไรไม่คือดิว่าเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็คือไปอ่านแล้วก็โอเคตัดสินก็คือเข้าใจตามนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนที่เขาเข้าใจผิดว่าแบบดิวซื้อก็ได้ไงดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคำว่าเข้าใจผิดทีหลังก็เข้าใจให้ถูกก่อนแล้วค่อยเมนดีกว่าไหมการถ่ายให้คุณพี่ดิวให้ของขวัญอะไรดิวจะชี้แจงกับขวดเป็นยังไงไอ้ส่วนในรายละเอียดทั้งหมดอะค่ะก็เดี๋ยวฝากช่อง YouTube เนี่ยนะคะใน EP 2นี้นะคะจะออกออนแอร์วันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะแบบรายละเอียดแบบสเต็ป by สเต็ปเรื่องราวจะเป็นยังไงจะไปอยู่ใน EP 2ของดิวลิศราเลยนะคะออกมาก็เราว่าเรานอกใจเรานอกใจหรอแต่ถ้าเรานอกใจเราคงไม่กลับไปดีกันหรอกพี่ดิวชี้แจงสถานะกับพี่ไผ่ให้คนอื่นที่แบบเข้าใจผิดทุกครั้งก่อนว่าตอนนี้โอเคสถานะดิวกับพี่ไผ่อะค่ะก็คือเป็นคนที่ก็คือมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เลิกลากันไปแล้วแต่เราก็เลิกลากันไปได้ด้วยดีเนาะซึ่งในความสัมพันธ์นั้นมันก็จะมีหลายระดับแหละว่าจะดีประมาณไหนหรือดีประมาณไหนแต่ในของดิวกับเขาก็คือดีมากก็คืออย่างนั้นละกันเราเข้าใจค่ะเข้าใจเลยจริงๆแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วค่ะอธิบายนานไหมคะไม่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วคือหมายความว่าเข้าใจตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ข้อดีคือเขาก็ไม่ใช่คนไทยที่แบบไทยจ้าขนาดนั้นเขาก็เลยจะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่เข้าใจกันได้ตอนเขาโพสตกใจไหมคะตอนเขาโพสตกใจไหมก็เขาตกใจนะก็ตกใจค่ะก็ตกใจแรงไหมกระโดดเข้าฟ้าแรงแหละก็แรงแหละใช่แบบของขวัญที่ซื้อเหมือนกันที่ได้เรียกเหมือนกันเจตนาอะไรก็คือเหมือนกันถ้าอย่างนั้นต้องกลับไปอ่านข่าวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะของขวัญอะที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอะเข้าใจกันไปเองใช่แล้วถ้าทุกคนอะถ้าทุกคนดูก็คือตัวพี่ไผ่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกไหมคือดิวไม่ได้ดูอันนั้นดิวไม่ได้เป็นคนให้เลยซึ่งหลังจากเนี้ยคือถ้ามีใครเห็นแบบแหวนคาเทียมมันก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ปะเราได้ถามแฟนเราไหมว่าทำไมไม่มาถามเราก่อนทำไมตัดสินจากของไม่หรอกเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องอื่นอยู่ด้วยเอาจริงๆเราใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะกลับมาดีกันนะเราต้องรอเขาหรือว่าอย่างไรไหมดิวก็เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะไปอยู่ใน EV 2นะคะของดิวอลิสรานะคะในช่อง YouTube ค่ะตอนนี้กลับมาแฮปปี้ดีแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ปกติแล้วค่ะเมื่อวานหวานมากค่ะคลิปมีหน้าตาคุ้มกันขึ้นรถคือในคลิปจริงๆแล้วเพื่อนแค่คนเดียวถ่ายสตอรี่เล่นๆเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้หวานอะไรเลยก็คือแค่แกล้งเล่นๆกันเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแค่บันไดที่ดิวกำลังจะเดินลงแล้วดิวใส่ส้นสูงแทนเองเขาก็เลยอุ้มแล้วรถมันคือใกล้ๆคือเล่นๆแกล้งๆไม่เนี่ยแต่ว่าเขาไปเจอมาอะไรนะอันนั้นก็คือเวอร์เกินไปแต่ก็งงคนแซวนะพอหวานก็แซวพอมีประเด็นนิดนึงก็หาเรื่องให้ตีกันใหญ่เลยเออดีจังเลยจีเป็นไงมั้งกลับมาที่จุดเขาบอกว่าหวานกว่าเดิมไม่หรอกดิวว่าเขาก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นดิวว่าถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือในคอมเมนต์ต่างๆนานาที่ทำให้พยายามทำให้เราเข้าใจผิดกันดิวก็พูดตรงๆว่ามันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ได้ทำให้เราเข้าใจผิดกันแต่สุดท้ายแล้วมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
ข้าใจในไลฟ์สไตล์มากขึ้นเข้าใจในโลกที่ดิวอยู่มากขึ้นว่าโลกที่ดิวอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงเนาะหมายความว่าคือคนมันตัดสินใจตัดสินกันไวมากอ่ะแล้วเขาก็เข้าใจดิวมากขึ้นซึ่งอ่ะก็ไม่ได้อยากโทษใครแต่ก็ขอบคุณละกันเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นก็ไม่ได้แฮปปี้มากหรอกค่ะแต่ก็แฮปปี้ดีที่กับคนนี้ที่ย้อนกลับไปอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วฮะที่คบกันคุยกันคบกันเท่าไหร่แล้วคะคบกันหลักเดือนเองใช่คบกันหลักเดือนแต่คือเคยเจอกันตั้งแต่แบบปี2017เคยเจอกันนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนของพี่ดิวแบบว่ารู้สึกว่าจะเปิดตัวเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ดิวเขาหลายคนก็อาจจะไม่เปิดแต่คนนี้มาเปิดจริงๆแล้วดิวไม่ได้กะจะเปิดตัวเลยอ่ะคือก็คือแค่ใช้ชีวิตปกติเลยเฉยๆแค่นี้มากกว่าแต่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือแบบมันอาจจะทำให้ใครรู้สึกว่าเราเปิดตัวไงแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คือเราคบใครเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะค่ะกับพี่ไผ่เราใช่พูดกับเขาให้สบายใจหมายความว่ากับพี่ไผ่พูดกับไผ่พูดกับพี่ไผ่เหรอเราดิวต้องพูดกับพี่ไผ่ว่าอะไรไงเพราะว่าไงประมาณว่าทุกคนที่แบบอ๋อไม่ได้พูดขอโทษอะไรกับพี่ไผ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้คุยกันเรื่องข่าวแต่พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่มีสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็พี่ไผ่ก็ตอบไปแล้วในส่วนของพี่ไผ่ใช่กับคนนี้เราประทับใจอะไรในตัวเขามากก็ดิวว่าเขาก็เพิ่งมาเจอโลกใบใหม่เนี้ยนะคะแล้วก็ดิวว่าเขาก็ให้โอกาสทั้งดิวด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราทั้งคู่ได้แบบเวิร์กออนต่อไปอะไรเงี้ยดิว่ามันก็คือมันตรงสเปคก็ยังไงก็ดิว่ามันทำอะไรด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าใจกันคือเป็นคนคุยได้คุยด้วยเหตุผลได้คุยง่ายกับสาวว่าสายเปย์มากเลยเขาบอกว่าผู้ชายนี่สายเปย์มากก็ปกติแล้วมั้งคะปกติแหละก็เป็นปกติแล้วมั้งไม่รู้เปย์เป็นปกติอะไรไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้เปย์หรือว่าไม่เปย์ดิว่าก็คนมีแฟนเป็นแฟนกันแฟนเราทุกคนก็อยากดูแลเราใช่ไหมไม่ใช่แค่แฟนคนนี้หรอกที่ผ่านมาหรือใครๆทุกคนก็ดูแลดิวดีหมดแล้วดิวกับฉันบอกว่าเหมือนเดิมนะเป็นเดิมคือเลือกพวกแฟนในซื้อไม่รู้ยังมีคนวิจารณ์ตลอดเวลาก็เราเป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็กว่าเราจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยอะดิวก็ไม่ได้เลือกใครจากแบบว่าต้องเป็นไฮโซหรือต้องมีเงินหรอกแต่เราก็เลือกใครที่เรามองว่าโอเคเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจหนึ่งแล้วก็คลิกด้วยแล้วก็เหมาะสมกันกับเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องเงินทองอะไรอย่างงี้มันก็คือกำไรของชีวิตเราแหละซึ่งมันก็คือความโชคดีดีกว่าดิวเขาชินหรือยังจากการที่แบบเป็นแฟนของดิวอลิสลาเขาไม่ชินเลยไม่ชินเลยค่ะไม่ชินเลยเขายังบอกเลยว่าถ้าวันนี้มาสัมภาษณ์นักข่าวให้ตอบคำว่า no comment ได้ไหมซึ่งแบบเขาไม่ใช่เพราะเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันจบก็คือจบไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ไงแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวอะไรเงี้ยแต่ตอนที่มีข่าวเครียดกันไหมคะตัวทางพี่เครียดไหมเครียดไหมข่าวเครียดเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นข่าวแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหาเพจใช่ไหมคะเขาส่งว่าไปหาเพจด้วยว่าให้ลบไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคงไม่ไหวอยากคุยที่เขามาคอมเมนต์ในงานแรงๆอยากบอกอะไรเขาไหมคะจริงๆแล้วดิวอยากบอกว่าแบบคือด้วยนิสัยของดิวเนาะดิวไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ดิวอยากบอกว่าโอเคถ้าเป็นตัวดิวก่อนที่ดิวจะพูดอะไรหรือก่อนที่ดิวจะแสดงความคิดเห็นอะไรดิวจะไม่ทำอะไรก็ตามส่งไปเพราะว่าผลกระทบนั้นน่ะมันโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันจะบ่งบอกให้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนทำกันบ้านดีแค่ไหนฉลาดมากฉลาดน้อยแค่ไหนแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เห็นว่าคุณค่าของเราในความเป็นคนอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่แคร์คนอื่นเขาดังนั้นก็คือคิดก่อนแล้วก็ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าทำไม่ได้ไหมคะย้อนกลับไปทะเลค่ะคือไปหาคือแซ่บมากก็ไปทะเลก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพี่แบบบอกว่าคือฮามากแซ่บมากก็ใช่ก็ไปทะเลก็เต็มที่ก็ชอบทะเลทุกครั้งคือจัดเต็มตลอดใช่ค่ะก็แฮปปี้เลือกงานไหมคะชุดแต่ละชุดเลือกงานไหมไม่ได้เลือกงานเลยค่ะเวลาไปทั้งทริปนึงก็คือแบบเอาไปแบบ10กว่าชุดที่นี้เลยแล้วก็โอเคมูดไหนอยากแต่งยังไงก็ใส่อย่างนั้นไอ้คุณแฟนเราว่าไงบ้างคะแซ่บตลอดก็ไม่ค่อยอยากให้ใส่เท่าไหร่
แสดงว่าเขาหวงหวงความหวงเขาบอกอะไรบ้างคะดิวอะไรนะเขาบอกอะไรบ้างเขาก็แบบมีบางท่าก็ห้ามทำแล้วอะไรเงี้ยบางท่าก็ห้ามโพสอะไรเงี้ยค่ะท่าไหนที่ห้ามทำอะคะยกขาห้ามแบบว่างอขารู้สึกไงที่เขาห่วงเราก็แบบก็บอกว่ามันเป็นงานอะไรเงี้ยใช่รูปล่าสุดที่ไปลองข้ามกำแพงที่แบบขาค่อยอันเนี้ยก็บอกว่าห้ามทำได้ทีนี้ไม่น่าจะคนรูปอะไรต้องส่งให้เขาแบบดูก่อนแต่ว่าก็ไม่แต่ก็คือแบบว่าเขาก็แบบจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในบางท่าที่โพสอะไรเราต้องปรับลุคเพื่อเขาไม่ให้เราเซ็กซี่ลงก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องไปจีบนางเอกอย่ามาจีบนางร้ายเนาะค่ะฟีดแบคร้องเพลงค่ะหลายคนชมอะไรคนคือฮาว่าเอออีเวนต์เดียวใช่ไหมคะพี่บาดเจี๊ยบอีเวนต์แรกปีแรกปีหนึ่งรับครั้งหนึ่งอะไรยังไงคะก็ลองข้ามกำแพงก็มีคนชอบก็ดีใจค่ะเพลงนี้คือมีแขกในยูนิล่าไม่ได้มีแฝงในยะอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเราเคลียร์กันแล้วด้วยใช่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดไวมากแล้วเราก็ดีกันไวมากคือข่าวมันยังไปไม่หมดเลยอ่ะเราก็เข้าใจกันแล้วในเรื่องจริงแล้วจริงๆถ้าเกิดมีอีเวนต์ติดต่อมาให้ร้องเพลงโชว์งานโอเคไหมคะก็เขินนะแต่ก็ต้องลองดูค่ะโอเคโอเคไหมโอเคอินเสิร์ตเลยค่ะอินเสิร์ตก่อนเลย